วัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมเมอร์ช็อตนะครับวันนี้ก็จะมาลงเฟียร์ตำนานคนเดียวนะครับโดยใช้ชนัย 8.5 กับระเบิดรีโมทนะครับโอเคนะปะมันแรงจริงๆผมได้ถึงมาเล่นไงแต่เป็นกระสุนช้าเพราะว่าผมใส่ของแต่งตัวคนละลุกกันโอเคนะมาบอสด่านหนึ่งโผล่มาแล้วแต่ผมให้มันซ้อนก่อนให้มันซ้อนตอนนี้แบบว่าวิ่งช้ามากมาซ้อนกันแล้วลดทุกขวบเรียบร้อยเหลือตัวหนึ่งเหลือตัวเดียวเองถ้าเกิดมีคนปังก็ปังก็เปิดรีโมทกับผมด้วยนะแม่งจะแบบว่าแรงมากแล้วก็ไวมากแต่นี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็ตัวพวกนี้เกิดมีผีล่องหนเนี่ยเดี๋ยวให้บอสมันเรียงเรียงกัน3ตัวนะครับเพราะว่าบอสสเตจนี้มีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับมาสีมาสีมาสีสกิลหมดคูลดาวน์แล้วไหวเลื่อนไปรถแล้วยิงเพลินๆนี่ลูกกระสุนอาจจะหมดก็ได้นะครับต้องแบบระมัดระวังหน่อยเรียบร้อยหลังนี้เรียบร้อยแล้วยิงทะลุสัตว์เสียงแม่งประสานกันแม่งเสียงแม่งประสานเข้าด้วยกันเมื่อกี้ตัวพวกนี้ก็ใช้หอกจิ้มๆแต่พอบอสด่านที่5ก็เอาระเบิดรีโมทที่เนี่ยปาปาเอาสัตว์เลี้ยงผมมันมีสกิลดูดเลือดเนี่ยเวลาจัดการตัวพวกลูกที่เนี่ยมันจะแบบว่าเพิ่มเลือดให้ไงนี่นะแม่งติดสกิลมันแข็งอ่ะมาสิมาสิตายครับตายไปหนึ่งตัวเรียบร้อยสเตจที่4แล้วครับบอสมังกรเดี๋ยวหอกจิ้มก่อนเข้าเม็ดละพันสี่สี่นะครับเอารีโมทไม่ใช่ดิระเบิดรีโมทจะโยนไปมาสเตจที่5แล้วครับบอสใหญ่มังกรสองหัวนะครับเอารีโมทปลาไปมีเข้าไปได้เลยวะ 1,000 ถ้าเกิดว่ามีคนบั๊กระเบิดน้ำแข็งด้วยของเจนี่นะมันจะลดเยอะอยู่ดาเมจมันทำดาเมจได้แรงเอาง่ายๆเพราะว่าระเบิดน้ำแข็งมันดาเมจคูณ2ไงลงคนเดียวแล้วแบบมันเหงาๆมันไม่มีใครอยู่ด้วยในห้องแบบว่ามีผมเล่นอยู่คนเดียวอ่ะมันเหงามากเลยเนี่ยบอกเลยว่าเหงามากเดี๋ยวเดชพอหลบหลังกำแพงก็เอาสไนเปอร์ยิงเข้าไปถ้ายิงถูกจุดมันไม่ได้มันจะดาเมจเท่าไหร่ก็ไม่เคยเข้าไปยิงกันที่ 9,000 คูณ20มันจะแรงเท่าไหร่ปะเนี่ยสั่งเรียนรถรัวๆพ้นไม่พ้นก่อนคิดว่าจะพ้นซะแล้วรถทีก็1,200
เรียบร้อยครับแตกโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่มาลงเฟียร์ตำนานให้ดูเฉยๆนะครับโดยใช้ระเบิดรีโมทกับทนาย 8.5 นะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม